รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยที่แซ่บสุดใน3โลก3แซ่บสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้ตายละเงาเงาไงเออไลน์อยู่กันอยู่2คนฮะจะล้วงอะไรจะล้วงอะไรลุ้นเหลือเกินทุกวันอะไรคะโอ้เดี๋ยวๆๆอ๋อมีโทรทัศน์เดี๋ยวโอ้อะไรอ่ะปกติบางทีก็มีรำไทยวันนี้ทำไมเป็นรำพัดคะตอนนี้เขากำลังฮิตติดลมบนกันมากๆเลยใช่ไหมคะเรื่องเกี่ยวกับวิธีการรำพัดช่วยกันรำไปเรื่อยๆทำไมลูกสาวไม่มานะอยากสอนลูกสาวให้รำเลยลูกสาวคุณบี้เนี่ยก็โกอินเตอร์ตลอดเวปล่อยให้เรารำพัดโยนพัดกันอยู่นี่แหละเอ๊แต่ว่าเราอยู่กัน2คนแล้วไม่เหงาเหรอคะแขกรับเชิญแล้วไม่เชิญเหรอคะคุณเฮ้ก็นี่ไงถึงได้ลำรออยู่เนี่ยโอ้โหเชิญนะคะฉันลำรอพระเอกอยู่เนี่ยเอางั้นเชิญพระเอกกันนะเอกของเราเลยละกันนะคะขอต้อนรับคุณแอนดรูว์ เกรกสันและน้องแต้มณัฐพรจากซีรีส์เลือดมังกรตอนแรกค่ะสวัสดีครับการรู้สึกเป็นเกียรติมากที่คุณแอนดรูว์ เกรกสันได้มาเยี่ยมเยียนรายการเราตัวจริงๆเป็นๆเลยใช่ไหมใช่จริงๆด้วยนี่ไม่ใช่แค่พวกเราดีใจนะคะคุณแฟนคลับคุณก็ดีใจมากนะคะแฟนคลับแอนดรูว์ทำป้ายไฟมาอย่างกระหน่ำทำมาชูค่ะชูค่ะเพราะโดยปกติไม่รู้จะไปชูป้ายไฟเชียร์คุณที่ไหนนะคะใช่หาตัวยากเหลือเกินละครเรื่องล่าสุดก่อนเรื่องแรกนี่คือเรื่องเคหาสีแดงกี่ปีผ่านมากี่ปีปี54อ๋อ54ก็4ปีเนาะถามนิดนึงสิตอนที่พี่แดงเขาติดต่อไปอ่ะทำไมถึงรับเล่นเขาอ่ะพี่เขาโทรมาพี่แดงก็เห็นเบอร์ก็จำได้แล้วครับพี่เขาบอกเนี่ยอยากให้เล่นละครนู่นนั่นนี่เดี๋ยวคุยกับพี่ออฟนะพี่ออฟก็เฮ้ยเป็นไงคุยสบายดีนู่นนั่นนี่เล่าเรื่องผมก็ไม่ได้ฟังอ่ะพี่เขาพูดจบโอเคครับพี่จบอ้าวเหรอคุณก็รับเลยในทันทีทันใดครับคือจริงๆแล้วคุณคิดว่าไม่ว่าเขาจะให้เล่นอะไรยังไงคุณก็รับอยู่แล้วหรือเปล่าเป็นของพี่ออฟพี่แดงใช่ตอนนั้นนะครับแต่แต้วนี่คือบอกเลยว่าโทรมาปุ๊บแต้วตกใจมากค่ะไม่ทันทีไม่ใช่เหรอจริงอ่ะเฮ้ยพระเอกเขาเซเยสเลยทันทีส่วนนางเอกตกใจมากเพราะพี่คะพี่จะให้หนูเล่นเรื่องแรปเหรอคะใช่ก็เราก็แบบตกใจกับชื่อค่ะแบบแรดใครเป็นแรดใครแรดกับพี่ใครคะตัวเป็นตัวนี้ใช่ค่ะก็จะแบบตกใจนิดนึงแล้วก็มันก็จะมีแบบว่าช่วงที่แบบไปบอกใครว่าเล่นเรื่องอะไรต่อไปอ๋อแรดค่ะทุกคนก็จะฮะอะไรอย่างเงี้ยแล้วที่เล่นมาทั้งหมดตกลงใครแรดคะใครแรดกว่ากันคะเอ่ยต้องเป็นผมอยู่แล้วนอกจากตกใจเรื่องชื่อเรื่องแล้วแต้วยังตกใจเรื่องวิกผมงงตัวเองอีกใช่ค่ะก็อ่านในเรื่องก็พอรู้คร่าวๆแล้วว่าจะเป็นคนที่ขวางโลกเขาบอกให้ไปซ้ายแล้วก็ไปขวาอะไรเงี้ยในเรื่องแล้วบทมันแทนทีราค่ะต้องรำพัดด้วยในเรื่องเหมือนที่พี่มารำเมื่อกี้มีโยนผมก็คล้ายๆแล้วเนาะคล้ายๆมาคล้ายๆประมาณเนี้ยค่ะแล้วตอนไปฟิตติ้งก็เราไม่ทราบว่าจะต้องใส่วิกค่ะแล้วก็พี่แดงก็เอาวิกมาให้ใส่อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ลองดูแล้วก็ปรากฏว่าไม่ใช่วิกผมสั้นธรรมดามีหน้าม้าด้วยจะรอดไหมเนี่ยอะไรเงี้ยชอบมากครับผมชอบจนผมเอามาใส่เนาะใช่ใช่เข้าใจแล้วนะคะว่าใครแรดกว่ากันนะคะครั้งแรกที่เจอกันระหว่างแต้วกับแอนดรูว์เนี่ยมีความรู้สึกตัวเองเกรงมากเลยเพราะอะไรเพราะว่าเราเป็นเรื่องสุดท้ายที่ถ่ายด้วยค่ะทั้ง5เรื่องเขาถ่ายกันไปหมดแล้วแล้วก็พอถึงวันที่เจอกันวันแรกเนี่ยเป็นวันที่เหมือนกับต้องถ่ายเพื่อเอาไปใช้ในทีเซอร์ค่ะเราก็ยังไม่ได้เป็นตัวละครยังไม่ได้อะไรแล้วก็แบบพี่แอนดรูว์อะไรจะคุยยังไงเราจะเอาไปไหนเราจะยังไงอะไรอย่างเงี้ยคุณรู้สึกถึงแบบว่าความติสของเขาไหมเพราะหลายคนบอกโอ้แอนดรูว์เกรกสันติสมากเนี่ยก็นิดนึงตอนแรกๆค่ะแต่พอแบบอาการเขาเป็นไงที่ว่าติสคือเขาเป็นไงคือเหมือนพอเราทักเขาก็จะมีหันมานิดนึงอ่ะหันมาปกติทุกคนเขาก็จะ
พอเราแบบสวัสดีค่ะอะไรอย่างเงี้ยอ๋อสวัสดีค่ะอะไรอย่างเงี้ยทันทีแบบไม่ได้มีแบบช่วงพอสอ่ะแต่นี่แบบจังหวะหยุดนิดนึงเราก็จะเฮ้ยจังหวะหยุดคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเราก็คนช้าต้องเขาประมวลผลประมวลผลอยู่แล้วแอนดรูล่ะครับร่วมงานกับแต้วแล้วเป็นไงบ้างสนุกครับแต้วเป็นคนตลกนะมีอะไรที่แบบว่าประทับใจบ้างไหมต้องมีแล้วล่ะค่ะคือผมจะเล่นอะไรกับใครเล่นกับพี่อ๊อฟนี่อะไรก็แล้วแต่แต้วเล่นด้วยได้คือเขาเป็นคนลุยๆมันๆแล้วเวลาเข้าฉากบางทีเขาจะแบบเข้าพระเข้านานต้องเข้าใกล้ๆกันเขาก็จะมีพวกลูกอมอะไรเงี้ยผมจะไม่กินเลยผมมายังไงเราจะสดๆใส่กันแล้วคะคุณเราก็ถามกันนิดนึงก็ได้นะเขาอาจจะต้องการจากคุณนะคะเวลาจะกอดกันอะไรเงี้ยแต้วพี่ขอดมหัวได้ไหมเป็นวิกค่ะเป็นวิกที่หมักอยู่แล้วไม่ได้มีการสระอยู่แล้วเพราะพี่ยืมเอาเลยเต็มที่สบายใจไหมครับปิดได้เลยใช่ไหมคุณไม่ได้เป็นแนวติดคุณน่าจะเป็นแนวซกมกและซาดิสมากกว่าคุณมานั่งใกล้ๆผมดีกว่าครับจริงเหรอคะคุณมีแฟนหรือยังครับยังไม่มีครับขอโทษกะจังหวะผิดไปนิดนึงคือตั้งแต่วันนั้นดิฉันก็รอคุณเรื่อยมาค่ะเมื่อกี้ก่อนเข้ารายการนะครับเจอข้างนอกนะครับเขาบอกนี่แฟนเก่าเน่เจอใหม่ก็ถือว่าเป็นแฟนใหม่แล้วกันพอจะคาจิตใจหวั่นไหวจะถามอะไรไม่ได้เลยใครๆก็บอกว่าคุณเป็นพระเอกติสคุณคิดว่าตัวเองเป็นพระเอกติสไหมแต้วตอบให้หน่อยในสายตาแต้วพี่เป็นยังไงเอาจริงนะพี่ดิวตอนแรกมีคนไซโคตัวเยอะมากเลยพี่ดิวเป็นอย่างนี้ตลอดอุ้ยจริงเหรอจริงเหรออะไรเงี้ยแต่พอมาเจอเราไม่เป็นอย่างนั้นเลยเขาชวนเต้าเล่นด้วยซ้ำค่ะบางทีเต้าแบบจะดีอ่ะพี่ดิวชวนถ่ายรูปอะไรเงี้ยมีช็อตแบบเต้าพี่ขอถ่ายรูปหน่อยดมจักรแร้หน่อยอะไรเงี้ยแต่ตอนแรกผมเรียกซ้อนมอเตอร์ไซค์เลยแรกเขาก็เกรงๆอยู่แหละแต่แบบไม่รู้จะปฏิเสธยังไงมั้งบิดเต้าจะหงายหลังใช่ไหมท้ายเต้าจะตกเข้าคลองอะไรเงี้ยค่ะก็เซลฟี่กันอะไรเงี้ยเขาจะนี่แสดงว่าละลายพฤติกรรมตัวเองไปได้เยอะมากแล้วสิผมไม่ได้ละลายตัวเองผมละลายคนอื่นมันก็รีแลกซ์กันหมดทั้งกองเลยค่ะคืออะไรที่เขาไม่เคยทำจนพี่แดงบอกแต้วแต้วอย่าไปบ้าตามันดิวแต้วแต้วถ้าเป็นนางเอกนะนี่เขาทุกคนบ้ากันทั้งกองคือแบบปกติคือถ้าแต้วอยู่ในกองพี่ออฟพี่แดงแต้วจะแบบเป็นแบบตั้งใจจะอะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้คือแต้วก็กลายเป็นแบบเล่นกับทุกคนด้วยแล้วคือด้วยมูดละครเป็นคอมเมดี้ด้วยค่ะพี่แดงก็จะแบบมันก็สนุกกันไปหมดทุกคนอะไรเงี้ยเฮ้อเดี๋ยวหรือว่าเพราะมูดละครเป็นแบบนี้คุณก็เลยแบบก็เป็นไปตามละครคาแรคเตอร์ผมจะร่าเริงและทำทุกอย่างได้หมดไงแม้กระทั่งดมจักรแร้แต้วเออคนเราก็เป็นไปได้ขนาดนี้นะคุณแต่จะบอกเลยนะไม่ว่าคือก่อนเล่นละครหรือว่าหลังกองเขาจะเป็นไงก็แล้วแต่แต่พอเรื่องเวลาที่เขาแสดงหน้าจอเราปฏิเสธไม่ได้จริงๆว่าละครที่เขาเล่นมันโดนใจเราทุกเรื่องจริงๆคุณพร้อมที่จะดูตัวเองในอดีตใช่ไหมคะลองดูนะคะพร้อมแล้วก็ไปดูพร้อมกันเลยค่ะโอ๊ยมาแล้วครับคุณย่าสงสัยข้าวหลังนี้ผมต้องเดินร้องลิเกเข้าไปละมั้งครับร้องได้ก็ดีว่าแล้วพระพันดีต้องจอนละลีตาก้าวสีเสื้อสมุนไพรเนี่ยมีอยู่ห้องเดียวเนี่ยยกให้ไม่มีแอร์ไม่มีพัดลมไม่มีที่อาบน้ำอุ่นคงจะลำบากเลยนะสำหรับสาวไฮโซอ่ะนี่ถ้าคุณอยากว่าจะไม่สาวไฮโซอีกคนเดียวนะฉันจะเอาน้ำยาขัดส้มกรอกปากคุณโอ้ยกลัวกลัวโอ้มายืนรอพี่จีละสิเปล่ามารอมุกพี่อยากจะเลี้ยงขอบคุณที่มุกช่วยติวภาษาไทยให้พี่อ่ะใช่ครับติวให้พี่อามก็เหมือนกับมุกได้ถ้วยหนังสือไปในตัวความจริงมุกควรจะเลี้ยงขอบคุณพี่อามมากกว่าโอเคงั้นมุกเลี้ยงพี่พี่ขอเป็นมื้อกลางวันนี้เลยนะแต่ว่าเป็นมุกจะเลี้ยงฉลองกับเพื่อนที่ไหนต่อไพ่ไม่มีสิทธิ์ตักนายแต่เธอก็ได้ไพร่เป็นหมูวะแน่ใจแล้วสิจุฬาแต่งงานกันแล้วเนี่ยผัวตั้งหาที่เป็นคนออกคำสั่งทั้งในห้องนอนและนอกห้องนอนนั่นเดี๋ยวนะบทบาทคุณแต่ละอย่างทำไมมันดูลูกจิตลูกจิตนะคะคุณเรื่องนี้เป็นปากคอก็จะเรื่องนี้ก็เป็นเหรอเห็นบอกว่าเป็นแบบแนวเพลย์บอยไม่ใช่เหรอถ้าเอาจริงๆเลยคือเป็นคนที่ไม่ได้ไม่ค่อยได้ใกล้ชิดผู้หญิงไม่เคยแบบล่วงเกินผู้หญิงแบบนั้นนะครับแสดงว่าคุณเวอร์จินอยู่เลยอย่างเงี้ยเหรอใช่ใช่คำนั้นก็ได้ครับในเรื่องแต่แสดงออกว่าแบบว่าเป็นเสือผู้หญิงมากจะแบบต้องตัวได้แล้ววันหนึ่งมาเจอแพนธีราในใน
ชวนเทียนเหลาในภัตตาคารที่เป็นแบบเป็นที่ที่ผู้หญิงเขาจะประหลาดที่ผ่อนคลายของผู้ชายมาเที่ยวมาเที่ยววันนี้เขามาประชดพ่อเขาเขามาทะเลาะพ่อมาเจอทะเลาะกันนู่นนั่นนี่เห็นผู้ชายคนหนึ่งนั่งเขาก็เลยคว้ามาจูบผู้ชายคนนั้นคือคณินคือผมในเรื่องผมก็เลยแบบตายแล้วจูบแรกแต่เราพูดไม่ได้ไงเพราะเราสร้างภาพว่าเราเสือผู้หญิงแต่จริงๆแล้วมันคือจูบแรกแล้วแบบโดนอย่างนี้ได้ยังไงคือบอยจูบแรกเราใช่เราก็เลยแบบเฮ้ยอารมณ์ขึ้นเลยทีเดียวแต่แต้วนี่บอกเลยบอกว่าไอ้ที่ยากของหนูไม่ใช่เรื่องจูบไม่ใช่เรื่องจะมาเข้าเลยแต่ที่ยากกว่านั้นคือก็คือบทที่แบบในเรื่องอะค่ะจะเป็นคนหนึ่งก็จะเฮฮากันมากแต่ว่าตัวแพนเนี่ยจะเป็นตัวแบบดาร์กตัวดำของเรื่องเลยคือจะโดนพ่อเครียดเป็นแผลแบบคือเป็นเรื่องปกติที่แบบจะต้องโดนพ่อก็จะแบบว่าวันๆก็จะเอาเราไปขัดดอกไปให้เป็นเมียคนนั้นคนนี้อะไรแล้วก็โดนพี่ชายที่แบบต่างแม่ในเรื่องอะไรเงี้ยก็ไล่ปล้ำในเรื่องแล้วไหนคุณจะต้องมาเจอพระเอกอีกเอกโรคจิตอีกใช่คือนี่พอรู้แบ็คกราวน์ในเรื่องของเขาก็เลยเป็นช่องทางไงแบบนี้มาอยู่ด้วยกันดีกว่าหนีไปพากันหนีดีกว่านี่อยู่ที่บ้านครับเดี๋ยวพ่อก็เอาไปขายเดี๋ยวรักพี่ให้หนีพ่อมาดีๆทั้งนั้นเฮ้ยเรื่องนี้สนุกกว่าแล้วนี่ไม่ใช่แต่เฉพาะแบบว่าคอมเมดี้ด้วยดราม่าด้วยนะนี่ต้องมีการแสดงอีกด้วยใช่เมื่อกี้เห็นบอกว่ามีรำพัดด้วยรำพัดค่ะก็คือตัวแพนจะรำพัดประชดพ่อพอพ่อจะแบบไม่ชอบใหผู้หญิงในบ้านอย่างเงี้ยไปแบบทำงานที่แบบเหมือนเล่นกินลงน้ำชาแล้วคุณต้องไปเรียนนะก็เป็นซีนนึงที่ต้องไปเรียนแล้วก็ไปโชว์ในซีนนะเลยใช่ค่ะสักหน่อยนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่แม่แล้วก็กินตัวเดี๋ยวไปดูละครดีกว่าต้องซ้อมนานไหมไม่นานค่ะก็วันเดียวค่ะนางเอกก็ลำพัดพระเอกเชิดสิงโตคุณต้องไปเรียนนะไม่ครับล้อคุณเชิดได้เลยเหรอคือยังไงถ้าเชิดสิงโตแบบบนพื้นอย่างเงี้ยอาจจะไม่เหมือนเขาเลยแต่ว่าผมสามารถที่จะอินโพรไวส์ได้แบบนี้อ๋อแล้วคุณก็ไหลไปเราก็มีลีลาของไอ้คณินในเรื่องเราจะไม่เหมือนเอาสิงโตมาแล้วก็เลียแผลเห็นบอกเรื่องนี้เนี่ยไม่ใช่แต่เฉพาะนี่นะเชิดสิงโตแม่นี่ก็ลำพัดนะเห็นบอกว่าเรื่องเนี้ยเราอะโดนแต้วตบตลอดเลยหรอคาแรคเตอร์ในเรื่องต่อหน้าทุกคนนี่แค่บอกว่าผู้หญิงมีแฟนเฮ้ยเพื่อนบอกมีแฟนเว้ยไม่ได้รักหรอกอย่างนั้นอ๋อปากกระจายไม่ตรงกันใช่เพราะฉะนั้นต่อหน้าทุกคนนี่คืออะไรแต่ว่าต้องแสดงออกผู้ชายเป็นช้างท่าหน้าถึงเวลาอะไรมีปัญหาดึ๊บดึ๊บแค่เดี๋ยวปัดคนที่โดนตัดไม่ทีคือผมมันมีซีนนึงบอกว่าแบบเหมือนทะเลาะกันค่ะแล้วพี่ดิวก็แบบเอ้ยเดี๋ยวเข้าไปเคลียร์ก่อนเดี๋ยวไปตบเมียแป๊บนึงอะไรไปสั่งสอนหน่อยไม่ควรสั่งสอนมาถึงปั๊บตัดภาพมากำลังโดนแพนตบเออโถเมียตบตบจริงไหมตบจริงตบจริงครั้งแรกพี่ดิวเขาท้าแต่เขาบอกเนี่ยพี่ท้าแต่ไม่กล้าตบพี่หรอกนะแล้วแบบโหพี่ดิวดูถูกอะไรเงี้ยแล้วก็เลยแบบจัดไปดอกนึงค่ะปรากฏว่าเขาตรงกกหูไปโอ้โหตบที่ไหนได้งั้นแล้วโดนไปกี่ทีอะ3เทคอะครับโดนเข้าไปเนี่ยครับโดนเออถามจริงในใจคิดรอนาทีนี้มันนานแล้วหรือว่าพี่เข้าใจผิดเนี่ยแอนดิวเกย์สันเข้าใจผิดมาหรอแต้วเทคผิดนะหัวก็ถ่ายเสร็จพี่ดิวแต้วขอโทษแต้วขอโทษแต้วขอโทษเออไอ้คุณตบจริงคุณจูบจริงนะไอ้ฉากแบบเนี้ยเออเวลาเจอกัน4พระเอก5พระเอกเนี่ยเขาจะคุยกันเออเป็นไงพี่อ๊อฟจัดให้ผมมั่งดีนู่นนั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยอนันดาเขาได้คนเดียวโอ้โหอนันดาเยอะมากอ่ะจริงๆในความเห็นผมมันไม่จำเป็นต้องจูบจริงก็ได้โอ้ยไม่มันเลยยิ่งนี่ท่าทางเหมือนถ้าเกิดจะไปเล่นละครนี่สงสัยคงอยากจะโดนจูบอ๋อแน่นอนแน่นอนเดี๋ยวจัดให้เลยกำไรชีวิตเดี๋ยวจัดให้เลยเรื่องนี้ก็ได้นี่ไงฝั่งนู้นนะพี่เป็ดเชิญยิ้มมาไงอ่ะแต่เสียงลือเสียงเล่าอ้างว่าเรื่องแรดของคุณนี่จริงๆแล้วมันสะท้อนชีวิตจริงของผู้จัดและผู้กำกับคือพี่อ๊อฟและพี่แดงจริงไหมมันมีบางพาร์ทเนื้อที่มันเหมือนพี่อ๊อฟพี่แดงเราก็ดูจากเขานี่แหละเฮ้ยมันตบกันให้เห็นไม่ขนาดนั้นหรอกคือบางทีพี่แดงไม่ได้ถึงกับตบแบบนั้นแต่ว่าพี่แดงแค่แบบอ๊อฟนี่แค่นี้อ๊อฟ
โอ้ยแค่นี้นะครับพี่อ้อมครับขอโทษนะครับเอาเรื่องในบ้านพี่มาพูดออกทีวีนะครับพี่อันนี้แล้วไงถ้าอยู่ต่อหน้าคนอื่นพี่อ้อมเขาจะเป็นไงต่ออยู่ต่อหน้าคนอื่นแดงอะไรฮะพูดอย่างนี้โอ้นู่นนั่นนี่แต่ทำไหมก็ทำยอมไหมสุดท้ายยอมยอมทุกอย่างเฮ้ยแต่ละครพี่อ้อมพี่แดงคือเนี่ยหลายๆคนที่ได้มานั่งตรงนี้แล้วก็บอกเลยบอกว่าละครก็ได้อ่านบทมาเถอะครับอ่านไปทั้งวันทั้งคืนอ่านมาพอเจอหน้าก็เปลี่ยนใหม่หมดเลยโอ้โหใช่เลยเขาให้อิสระคุณเต็มที่ก็ไม่ได้ขนาดนั้นคือเขาให้อิสระแต่เขาก็จะมีบทมาให้ก่อนถ่ายว่าเรื่องราวมันคล้ายๆเดิมมีเปลี่ยนดีเทลเล็กน้อยซึ่งมันต้องใช้ความสามารถเฉพาะตัวมากแต่จำเก่งผมว่าจำไม่เก่งช่วยกันเห็นคุณบอกว่าเล่นละครมากับคนก็ต้องเยอะละแต่เล่นละครกับแอนดิวเกรกสันรู้สึกเฮ้ยจังหวะมันแบบไม่เคยเจอมาก่อนจังหวะเขาเป็นจังหวะยังไงอ่ะก็เขาก็จะแบบอิมโพรไวส์ซะส่วนใหญ่อะไรเราก็จะต้องยิ่งมีสมาธิเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะจบไปไหนอะไรแบบนั้นพอเขามาแบบนี้เราก็จะไปแบบเดิมไม่ได้แล้วก็ต้องไปแบบใหม่อะไรอย่างเงี้ยมันก็ทำไม่ได้แล้วในใหม่คุณก็ได้เทคนิคการแสดงเพิ่มมากขึ้นนะมีประสบการณ์มากขึ้นเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งก่อนเดี๋ยวกลับมาแซ่บกันใหม่ในช่วงหน้านะคะห่างหายหน้าจอไปหลายปีมากๆเลยทีเดียวก็แฟนๆละครก็คงจะคิดถึงกันมากเลยทีเดียวใช่ไหมคะเราอยากรู้อ่ะช่วงที่หายไปอันดูเอาไปทำอะไรอ่ะอยู่ครอบครัวอยู่เฉยๆทำอะไรเกี่ยวกับอาร์ตไหมศิลปงศิลปะอะไรมีไหมเขียนกวีชอบอะไรแบบนั้นเหมือนกันครับแต่ว่าก็ถ้านับเวลาจริงๆคือจากเคหาสีแดงมันอีกประมาณปีกว่าๆผมก็ทำรายการทีวีตอนเช้าวันอาทิตย์อยู่ช่วงนึงแล้วระหว่างที่ถ่ายรายการอยู่เนี่ยละครที่ติดต่อมาเรื่องแรกก็คือพี่แดงแล้วก็รับปากแต่กว่าจะเริ่มถ่ายเนี่ยถ่ายของพี่ดาวก่อนแล้วก็มาเป็นวิมานเมฆขลาต่อแล้วก็ของพี่อ๊อฟก็เริ่มต่อกลายเป็นเริ่มพร้อมกัน3เรื่องเลยแต่ว่าระยะเวลาที่ไม่ได้เห็นในพรามไทม์ในทีวีเนี่ยมันกลายเป็นเหมือนแบบเมื่อกี้กี่ปี3-4 ปีนะครับคือจริงๆเนี่ยที่หายเนี่ยไม่ได้หายไปทำงานอยู่ครับใช่ไหมแต่มันยังไม่ผลงานมันยังไม่ออกมาเท่านั้นเองเออที่คุณพูดถึงเรื่องรายการทีวีชื่อรายการอะไรนะเด็กหลงผู้ใหญ่ลืมครับเด็กหลงผู้ใหญ่ลืมเด็กหลงผู้ใหญ่ลืมก็เป็นรายการเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตของผู้ใหญ่ที่ส่งผลกระทบกับเด็กเป็นคนรักเด็กเหรอคะก็รักครับเขาเป็นคนรักเด็กเหรอแต้วเดินกันโดยที่คุณเห็นเนี่ยเขาก็ดูเป็นคนแบบอ่อนโยนนะดูแบบว่ามีแบบเล่นกับสัตว์มีเลี้ยงมงเลี้ยงแมวอะไรเงี้ยแมวมาบวชอะไรเงี้ยนั่นคือแมวคุณเลยป่ะใช่ครับชื่ออะไรบ้างนะฮะนี่ผมยังไม่เคยบอกชื่อเลยเอ้าเหรอวันหลังถ้ามีตัวใหม่ตั้งชื่อแมวถ้าตัวชื่อแมวขอให้เลี้ยงเป็นแมวดำด้วยนะกำลังจะบอกอยู่เชียวตกลงชื่ออะไรบ้างชื่ออะไรบ้างชื่อซันเดย์ตัวหนึ่งซันเดย์อีกตัวล่ะตัวชื่อจำเป็นเป็นแมวจำเป็นจะต้องรับมาเลี้ยงพอรับมาจำเป็นจะต้องขังแยกกับตัวอื่นไว้จำเป็นจะต้องดูแลจำเป็นจะต้องอ๋อมันจำเป็นไงจำเป็นที่ให้คนอื่นไม่ได้จำเป็นที่จะต้องดูอยู่ใกล้ๆชิดอยู่ตลอดเวลามันจำเป็นซะแล้วมันก็ชอบชื่อนั้นเห็นบอกว่าชวนพี่ออฟเนี่ยเขาเลี้ยงสัตว์ด้วยเหรอช่วงนั้นพี่เขาลูกเขายังเล็กๆอยู่ก็เลยเด็กก็ชอบสัตว์อะไรอย่างเงี้ยชวนพี่เขาเลี้ยงปลาแบบปลาคาร์ฟอะไรอย่างงี้เลยป่ะใช่ก็มีปลาคาร์ฟมีปลาแรดปลาแรดนี่ไงแต่ยังอยู่ปลาแรดตัวนั้นยังอยู่ในความรักสัตว์ของคุณนะคะพี่อ๊อฟนั้นประทับใจมากค่ะมากถึงขนาดมีเรื่องที่จะพูดถึงคุณเลยนะคะเชิญชมค่ะก็คนหนึ่งที่ตั้งใจทำอะไรดีๆเมื่อเอาเขามาเลี้ยงแล้วก็ดูแลเขาดีๆอย่างทุกวันเนี้ยเวลาที่มาถ่ายละครถ่ายต่างจังหวัดเนี่ยแอนดิวจะกลับบ้านตลอดทุกคนบอกเอ๊ะทำไมมันไม่ยอมพักที่พักที่เราเตรียมให้หรือว่าอะไรจริงแล้วห่วงแมวที่บ้านมีหมาเลี้ยงหมาถ้าหมาป่วยไอ้ดิวมึงเอาหมาไปหาหมอเลยจริงเหรอหมาตายไอ้ดิวเอาหมาไปฝังหน่อยคือความที่อันนั้นตอนสมัยก่อนความที่ดูแลเขาก็เลยทำให้แอนยูเป็นคนที่อ่อนโยนนะครับอ่อนโยนความรักสัตว์มันก็ผูกพันมาถึงความรักมนุษย์ด้วยกันเองเพราะนั้นถามว่าโลกใบนี้ถ้าเกิดว่าจะมีใครสักคนที่รัก
รักคนที่อยู่รอบๆครับรอบๆตัวเราแอนดิวก็มีคนหนึ่งแล้วนะครับที่เขาก็โอ้โหมีความรักให้กันเลยเริ่มต้นจากรักสัตว์ก่อนรักสัตว์แล้วก็แบ่งความรักมาให้มนุษย์ทั้งหลายครับโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับพี่อ้อมครับผมรอเลยครับรอเลยทีเดียวเชียวเลยคุณมีปัญหาเรื่องสัตว์ขอให้โทรหาคุณสมัยก่อนไงครับสมัยก่อนประทับใจอะไรในตัวพี่อ๊อฟกับพี่แดงตรงไหนกันบ้างเนี่ยฮะพี่อ๊อฟเป็นเหมือนพี่ชายคนนึงแล้วก็เอาเป็นเหมือนพ่ออีกคนนึงเลยสมัยก่อนรบกวนพี่เขาบ่อยเหมือนเมื่อก่อนผมทำงานผมเด็กผมก็แบบไม่ค่อยมีที่ปรึกษาอะไรเท่าไหร่เขาก็ให้คำแนะนำเขาก็ช่วยเหลือมาตลอดเป็นเหตุผลนึงที่พอเขาโทรมาก็เลยรับรู้สึกจริงๆเขาแบบเป็นคนที่มีบุญคุณกับเรานะแล้วก็เล่นละครหรือว่าร่วมงานกับพี่ออฟกับพี่แดงทีไรก็ไม่เคยผิดหวังและวันนี้ค่ะนอกเหนือจากว่าพี่ออฟจะพูดถึงคุณในเรื่องเกี่ยวกับสัตว์โอ้ดูดีเชียววันนี้เขาก็มีความในใจพูดถึงคุณอีกแล้วนะคะ แต่อันนี้เราก็ไม่รู้นะคะว่าเขาจะพูดอย่างไรนะคะถ้าคุณพร้อมเชิญเลยค่ะก็เป็นทั้งแก๊งมากกว่าเวลาพี่4คน5คนรวมทั้งกระผมคือเจนนี่มารวมกันแล้วค่อนข้างจะเหมือนจับปูมาปล่อยตามชายหาดคือใส่กระโดงคงแบบลุกลักลุกลักอะไรไอ้ปล่อยตามชายหาดแยกกันไปนู่นไปนี่อะไรเงี้ยนะครับบางทีก็กลับมาคงงี้คงแง่งกันไม่มีอะไรปวดหัวครับแต่สนุกสนานแล้วก็บรรยากาศในการทำงานเวลาที่อยู่รวมๆกันก็สนุกดีนะครับแต่พอเป็นเรื่องเฉพาะของแอนดิวก็ค่อนข้างคือแอนดิวค่อนข้างสนิทกับทีมงานที่ทำงานด้วยกันครับแล้วก็ชอบท้าบ้าไปหมดท้าประลองท้าประลองกับหรือเรื่อยอย่าให้กันมีการชี้หน้าไว้ด้วยคืออะไรท้าประลองอะไรคะอะไรกันเรื่องนี้นะจริงๆนี่ผมยังเคยพูดกับแต้วเนี่ยเห็นเล่นๆกันมาแต้วอย่ามาเล่นนะแต้วเป็นนางเอกต้องเล่นไม่ได้นะนี่มันพาดพิงไปถึงคนอื่นอีกหลายคนนะครับเฮ้ยมันดูรู้สึกเป็นเรื่องไม่ใช่เล็กๆน้อยเลยคืออะไรว่ามาแล้วว่าในเรื่องเสียงและกลิ่นแต่จริงเหรอใช่คือบางทีทำงานด้วยกันอยู่กันทั้งวันอาหารการกินมันมีสมบูรณ์แต่ว่าผมจะไม่เริ่มก่อนนี่เป็นความจริงแต่ถ้าใครมาหยามผมยอมไม่ได้เหมือนกันเวลาเขาพูดหยามพระเอกกันเขาหยามกันว่าไงคะเคินปาดสักพักนึงก็จะเหมือนเวลาฝนตกอึ่งอ่างร้องมากันเต็มเลยโอ้โหเหนืออื่นใดก็ต้องยอมครับพี่อ๊อฟเขาเป็นรุ่นใหญ่คือสุดท้ายพี่อ๊อฟชนะเหรอเขาเป็นคนนำโอ้โหแล้วในกลุ่มแก๊งที่ว่าคุณอย่าพูดอย่าบอกนะครับว่าในนั้นมีติ๊กเจษฎาพรเคนธีรเดชอนันดาบอยปกรณ์อะไรอย่างนี้ด้วยเหรอคะคือผมไม่เอ่ยชื่อผมไม่พลาดพิงเขาละกันแต่เอาเป็นว่าเจนนี่เนี่ยมีประโยคนี้เกิดขึ้นว่าเจนนี่รู้ไหมเจนนี่เป็นนางเอกที่พี่เห็นนะว่าแบบเจนนี่โดนรุมใส่ Why? เพราะฉะนั้นเวลาไปเจอนางเอกคนไหนที่โดนรุมใส่น้องไม่ต้องกังวลไม่ต้องรู้สึกผิดน้องกำลังจะดังแล้ว อ๋อเหรอนี่คือการละเล่นและท้าประลองของพวกพระเอกกันเยอะเหรอคือดูทางบ้านนี่ผมขอโทษนะครับอาจจะวาดภาพว่าพระเอกต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้พระเอกเป็นคนนะครับพระเอกมีลมหายใจแล้วก็มีลมอย่างอื่นเหมือนกันนะมีลมเข้าแล้วก็มีลมออกมันเป็นเรื่องธรรมชาติเราไม่ได้ทำกันกลางรายการแต่คุณอย่าเริ่มก่อนนะไม่อย่ามาทำแถวนี้ไม่เอาด้วยความเป็นคุณเนี่ยคุณมี IG นะ @andrewgregson นะคะคุณตามเขากันได้ส่วนก็มีลงรูปงานลงรูปแมวอะไรอย่างคุณแต่นี่เป็นผู้หญิงคนเดียวที่คุณถ่ายรูปออกสื่อเน่ก็คือนางเอกของคุณนั่นเองไปเล่นเวกบอร์ดกันค่ะบอร์ดอันนั้นเป็นบอร์ดของแบรี่ค่ะอ้าวขอบคุณน้องแต้วนะครับที่ยืมบอร์ดให้ขอบคุณน้องณเดชนะครับที่ให้ยืมบอร์ดอันนี้คือบอร์ดณเดชใช่ค่ะเอาแซงใครชวนใครยังไงพี่ดิวชวนไปเล่นแล้วก็แบบเหมือนรวมกวนกันไม่ได้มีแค่แต้วมีน้องวินมีแชมป์เป็นนักแสดงที่อยู่ในกองค่ะแสดงว่าคุณก็เล่นเป็นมาก่อนรู้คุณไปหาที่นั่นคือผมเคยเล่นมาก่อนแล้วผมถ่ายละครเนี่ย3เรื่องนี้ผมก็จะชวนนักแสดงที่ถ่ายเล่นด้วยกันตอนแรกไม่รู้ว่าณเดชเล่นด้วยแล้วก็เขาบอกของณเดชแต้วรู้จักณเดชใช่ไหมอ่ะไปเล่นด้วยกันแต้วยืมณเดชให้หน่อยดิเธอก็เล่นเหรอเล่นวันนั้นไปเล่นเป็นครั้งที่2ของในชีวิตค่ะใช่ค่ะนี่งานขอบคุณมากนะครับณเดชครับไม่เคยขอบคุณออกสื่ออะไรเงี้ยนี่คือผมไม่ได้ตั้งใจจะเอามาเป็นเรื่องขนาดนี้แต่จริงๆนะคุณควรเจอกันนะกับณเดชนะเพราะอะไรครับเพราะคนนั้นก็
สนั่นเหมือนกันแฟนดิวคะคุณมีแฟนไหมคะเออมีแฟนหรือยังครับก็ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเคยมีไหมถามผมนี่มานั่งใกล้ๆผมเลยดีกว่ามาอีกแล้วนั่งอีกให้นั่งข้างๆให้นั่งข้างๆกลับผิดอีกแล้วขอโทษนะครับแต่ขอโทษนะครับครับจะให้ไปมีแฟนอะไรทำไมไม่ดีขนาดนี้เก่งใจด้วยดีพี่มันนั่งอีกคนด้วยดีไม่เอาฉันห่างเกินเลยแหมคุณจะมาทำนู่นนี่นั่นจูบจริงคุณยังไม่จูบเลยคุณจะไปเอาอะไรกับในวงการนั่นนี่เนี่ยเดี๋ยวสัมภาษณ์เสร็จก็ลาจากกันแล้วก็ไม่ได้ได้อะไรเลยอ่ะอยากได้อะไรครับอยากได้อะไรเอาจริงๆเหรอคะบอกไปก็เกรงจะให้ไม่ได้ถ้าให้ได้จะให้ครับช่วงนี้เนี่ยกำลังหาอยู่นะเพราะว่าน้องสาวอะเขาไปแล้วเออช่วงนี้กำลังแบบว่าต้องการเลยทีเดียวแม่ด้วยเอาไม่ถามนิดหนึ่งถามนิดหนึ่งปกติวันว่างๆเนี่ยดิวทำอะไรบ้างอะผมชอบอ่านหนังสือชอบออกกำลังชอบไปดูหนังคนเดียวแล้วก็คนเดียวก็ดูได้ครับดูกับเพื่อนก็สนุกดีแต่ว่าทำอะไรคนเดียวทำได้เหรอทำสองคนไหมล่ะสองคนก็ปล่อยว่าเออไหมล่ะดีครับดีครับดีตกลงมีแฟนไหมคะอ๋อนึกว่าจะไปแล้วก็ยากอ่ะตอบไปก่อนแล้วกันมีคนไปดูหนังด้วยบ้างบางครั้งคือจริงๆตอบสั้นๆง่ายๆก็ได้แต่ให้มันดูมีอะไรหน่อยให้มันดูแบบมีอะไรหน่อยนะเลยจากมือนี้ไปนะครับจากมือนี้มันมีนี่1ช่องเลยจากมือนี้ไปยาวไปนี่คือไม่มีนี่คือตรงกลางแล้วก็เลยจากมือนี้ไปคือมีมันอยู่ในนี้อะไรวะกูไม่เข้าใจแกมาปัญญาแล้วอ่ะแล้วเข้าใจพี่มั้ยนี่นะเข้าใจนี่นะขอให้นะเวลาเจอนักข่าวนะขอให้ตอบอย่างงี้นะที่มันลุมๆกันเยอะนักข่าวเงือบกันหมดเลยเฮ้ยจ่อๆไปหรือว่าอะไรวะหรืออะไรวะมีไม่มีนี่ก็ว่าฮะยังไงก็ว่ามีปัญญาแล้วนะตรงนี้นี่ตรงนี้ของแกคืออดีตหรือเปล่าล่ะตรงนู้นคือปัจจุบันไอ้ตรงนู้นอนาคตตรงนี้ปัจจุบันขอให้คุณผู้ชมได้ SMS เข้ามาตอบอยู่ตรงนี้คืออยู่ในปัจจุบันก็ผมรู้ว่าทุกคนรู้ว่าผมพูดอะไรอยู่ไม่รู้รู้แล้วจะถามทำไมวะเนี่ยเชื่อไหมคนดูทีวีอยู่นะหันเฮ้ยเอาไงว่าแอนดูมีไม่มีวะว่าไงตอนนี้พันทิพย์ตั้งกระทู้นะเชื่อไหมขึ้นเลยจากกรณีแอนดิวตอบในสามแซ่บคุณคิดว่าดิวมีแฟนหรือไม่มีเอาทีไหมยากกว่าข้อสอบเอ็นทานมันเป็น3ช่องนะครับช่องกลางเนี่ยผมยังไม่เรียกว่าอะไรผมไม่รู้แต่เลยจากช่องกลางนี้ไปเลยเส้นนี้ไปเนี่ยคือมีนี่1ช่องนี่1ช่องแล้วเลยจากนี้ไปอีก1ช่องเนี่ยอันนี้คือไม่มีมันอยู่ตรงกลางดูใจกันดูใจโยดูใจโยดูใจโยตอบถูกเอาตอบถูกแล้วคุณผู้ชมใช่ครับคือโดยอาชีพเราอย่างเงี้ยบางทีมันเหมือนแบบถ้าเกิดผมโทรไปหาคุณแม่ครับโทรมาเลยไม่อ่ะเป็นแต้วแทนแล้วไม่ได้โทรด้วยไลน์เกิดอยู่ในกองถ่ายเนี่ยแต้วไปเล่นเคเบิลสกีไปเล่นเวบอร์กันไหมอย่างนี้ก็บอกว่าผมจีบแต้วแล้วเหรอไม่ก็นี่ไงคือบางทีถ้าคุยกันแค่นี้แต่เดี๋ยวยกตัวอย่างแต้วเดี๋ยวกลายเป็นแบบไปก็ไม่ใช่กับป้าก็ได้เขาคงไม่วันนั้นก็ยิ่งไม่คิดเลยไม่คิดอะไรเลยใช่ผมอาจจะยังไม่คิดอะไรก็ได้แต่แบบเราแค่คุยกันสนุกเราโอเคแต่ว่าถ้าพอเป็นในสายตาคนอื่นปุ๊บเขาบอกว่าเอ้ยสองคนนี้กิ๊กกันแล้วหรือว่าแล้วพอบอกว่ายังเราแค่พี่น้องกันอยู่ที่ทุกคนก็ชอบนี่ไงพวกดาราชอบพูดอย่างนี้แล้วคนในวงการหรือว่าคนนอกวงการเอออ่ะเอางี้วงในหรือวงนอกหรือทางนู้นทางไหนเอาตรงนี้ตรงนี้หรือตรงนู้นโอ๊ยปวดหัวแล้วมันดูยากขึ้นไปทำไมบางทีเราชอบแล้วเขาก็ไม่ชอบอ่ะเราแบบมันไม่ใช่ว่าแบบผมอยากได้ใครแล้วก็ผมก็แบบได้ทุกคนมันไม่ใช่อย่างนั้นโอเคมีเมื่อไหร่ก็คงรู้เองใช่จบง่ายไม่น่าเริ่มถามเลยจริงๆนี่เป็นคำถามที่พิธีกรเหนื่อยมากคนสุดท้ายให้2คนฝากละครกันสักหน่อยนะคะจบแล้วนี่จะให้กลับบ้านแล้วโอ้ย
แค่อีช่องแกนี่ก็กินเวลาไปถึงไหนแล้วก็ไม่รู้นี่ไงมาออกครั้งแรกยังปวดหัวขนาดนี้เลิกถามเรื่องนานๆผมมาทีนะเนี่ยแล้วเลิกเขียนคำถามมาว่าแอนดิวมีแฟนไหมเลิกแล้วไม่ถามแล้วเดินไม่อยากรู้เลยเดินขึ้นเวทีมาตอนแรกถามแต้วแต้วเคยมาออกกี่ทีแล้วก็หลายทีเขาคิดแบบเยอะมากเลยว่าพี่ไม่เคยมาโพลิพลัสพี่ยังไม่เคยมาเลยนะโถแล้วพอมาปุ๊บโอเคจบแล้วให้กลับบ้านพอแล้วอ้าวโถแค่นี้ก็ปึ้งแล้วแค่มาแค่นี้ก็ปวดหัวก็จะแย่อยู่แล้วค่ะก็ฝากละครเรื่องแรกด้วยนะคะเป็นผลงานคอมเมดี้อีกสไตล์นึงของพี่ออฟค่ะก็สนุกแน่นอนค่ะยังไงฝากติดตามด้วยค่ะค่ะฝากละครเรื่องแรดมันต้องเน้นไงกลัวรอเรือไม่ชัดแรดลองออกเสียงตามนะครับละครเรื่องแรดดูปากแอนดิวนะคะดูปากแอนดิวนะคะเป็นละครที่สนุกเรื่องนึงแล้วก็ภูมิกับก็ตลกมากเชื่อว่าทุกคนที่ได้ดูก็จะสนุกก็อยากจะให้ได้ดูกันโอเควันนี้ขอบคุณมากค่ะรายการสามแซ่บรู้สึกเป็นเกียรติมากเหลือเกินที่ทางคุณแอนดิวคริสันนะคะได้มาออกรายการรวมทั้งน้องแต้วด้วยที่สร้างสติปัญญาให้กับพวกเราในวันนี้ให้เราได้ใช้การขบคิดอะไรนะคะและรวมทั้งคุณผู้ชมด้วยประทับใจมากและหวังว่าคุณจะมาที่รายการเราอีกนะคะค่ะค่ะขอบคุณขอบพระคุณมากค่ะขอบคุณครับที่ให้เกียรติเชิญมาครับพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาแซ่บกันต่อดีกว่าของเราในช่วงนี้นะคะจะบอกว่าแซ่บคือนางแบบไม่ได้แซ่บแบบเปรี้ยวซ่าเผ็ดอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่านางแซ่บแบบน่ารักกุ๊กกิ๊กอะไรเงี้ยเพราะว่าเป็นเน็ตไอดอลแบบนางเป็นแบบว่าเล็กพริกขี้หนูนะคะคุณผู้ชมที่แน่ๆนะคะนางเป็นมือรางวัลคนหนึ่งเลยล่าสุดนางกำลังจะมาเป็นนางเอกแบบเต็มตัวเลยของช่อง3และละครเรื่องนี้นะคนรอดูกันเยอะแยะมากมายค่ะเอาอย่างนี้ซอยนางมาคุยกับพวกเรากันเลยดีกว่าดีค่ะขอต้อนรับนะคะน้องเต้ยจรินพรค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่งานเล็กที่หนูนะเน็ตไอดอลหรือว่ายุคแรกเลยค่ะให้เล่าย้อนไปถึงช่วงนั้นนิดนึงว่าเป็นยังไงอะตอนนั้นอะกับคำว่าเน็ตไอดอลมันยังไม่ค่อยมีใช่คือตอนนั้นก็แค่เล่นไฮไฟฟ์เล่นลงรูปเล่นเหมือนตอนเด็กๆอะไรนะคะที่หลังแล้วก็มีคนเอารูปไปลงกี่ปีแล้วนะกี่ปีที่แล้ว8 9ปีน่ากลัวมากน่ากลัวมากสมัยนั้นต้องใส่อีกบิ๊กอายเนาะบิ๊กอายแล้วผมเป็นเกาหลีไงน่ากลัวมากผมเป็นเกาหลีต้องซอยแบบว่าอย่างเงี้ยใช่เลยได้เวลาเต้ยมีคนตานี่ก็น่าเอ็นดูนะพี่แม่ผมไม่ตัดหน้าเลยคือน่ากลัวมากอันนี้โอเคน่ารักเอกลักษณ์ของเต้ยคืออะไรรู้ป่ะผมหน้าม้าต้องปาดมาปิดเหม่งนิดนึงใช่แต่เดี๋ยวนี้ก็เริ่มเปิดแล้วนะเห็นแล้วก็น่ารักแต่เด็กเราก็เลยไม่แปลกใจเขาบอกเลยบอกว่าเน็ตไอดอลเนี่ยจริงไหมที่ว่าพอได้เป็นตำแหน่งหรือใครก็ไม่รู้ให้เราก็ตามเนี่ยงานจะเยอะมากขึ้นคือเดี๋ยวนี้พอคนเป็นเน็ตไอดอลปุ๊บก็จะมีงานตาม IG ให้ลงรูปหมูอย่างนี้สินค้าคอลลาเจนเอ่ยครีมเอ่ยนู่นนั่นแต่หมดแต่ว่าสมัยนั้นตอนนั้นคือมันไม่ได้มีแบบนี้แล้วเคยคิดมาว่าจะมีชื่อเสียงมาถึงทุกวันนี้ไม่เคยเลยค่ะพี่ม้าตอนนั้นคือเหมือนแบบโมเดลลิ่งก็มาเหมือนติดต่ออะไรอย่างนี้ใช่ป่ะคะไปทำงานตรงนี้แล้วก็ทำงานเพื่ออยากได้ตังค์ไปช้อปปิ้งเนาะไม่ต้องขอพ่อแม่อยากซื้ออะไรก็ซื้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่ได้คิดว่าแบบจะมาถึงทุกวันนี้เห็นว่าตั้งแต่เข้าวงการมาเนี่ยนะคะก็รับแต่เป็นบทใสๆวัยรุ่นอะไรเงี้ยมาตลอดแต่ว่าล่าสุดเนี่ยเห็นว่ามารับบทร้ายเฮ้ยจรินพรจะร้ายอ่ะตื่นเต้นมากคือถ้าเป็นละครเนี่ยก็จะอย่างที่พี่ชมพู่บอกอะค่ะมันก็จะเดิมๆบทก็จะใกล้เคียงแต่ว่าครั้งนี้ก็มารับละครเป็นมันเป็นคู่ปรับกับน้องยาย่าอะไรโอ้โหเอาสิแล้วไงเธอต้องเบ่งตัวเองให้สูงเท่ายาย่าไหมต้องยกเก้าอี้มาตั้งก่อนละปีนขึ้นไปแล้วเดี๋ยวค่อยสู้กันอย่างนี้ถือว่าครั้งแรกที่พลิกเป็นบทร้ายถูกป่ะใช่ค่ะเป็นการพลิกคาแรคเตอร์ไปเลยค่ะตาอยากดูมันยากไหมอ่ะแรกๆก็ตื่นเต้นมาค่ะวันแรกไปนี่คือแบบไม่รู้ว่าควรที่จะต้องทำยังไงอะไรเงี้ยค่ะก่อนที่จะเริ่มตอนนั้นก็คือเหมือนแบบถามเขาว่าหนูต้องไปเรียนแบบ acting เพิ่มไหมพี่หนูไม่เป็นเลยนะอะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็บอกว่าเขาเชื่อในเซนส์ของเราเขาอยากให้เราลองถ่ายทอดในแบบที่เราคิดออกมาร้ายในแบบของเราอะไรแบบนั้นเอ๊ะ
คุณคะอย่างนี้คุณได้มีการปรึกษาอเล็กซ์ไหมคะคุณเพราะว่าคนนั้นนี่โหพอเขาเล่นร้ายนี่เขาได้รางวัลเลยนะคะคุณก็มีตอนแรกค่ะถามว่าเออรับดีไหมเล่นดีหรือเปล่าอะไรเงี้ยอะไรก็บอกว่าลองเลยมันเป็นอะไรที่น่าสนุกแต่พอตอนมาเล่นจริงๆอะค่ะเต้ยรู้สึกว่าเวลาคนที่เหมือนเล่นละครแล้วมาปรึกษากันว่าอย่างนี้จะเล่นยังไงอย่างนี้จะเล่นยังไงมันอาจจะแบบไม่ได้เพราะแต่ละคนก็มีทางเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีเล่นให้ดูไหมไม่มีเหรอหรืออเล็กซ์บอกว่าเออไม่ต้องเล่นร้ายนะคือเพราะตอนช่วงร้ายเห็นอยู่แล้วอะไรเงี้ยเห็นจนชินแล้วครับไม่ต้องเล่นให้ดูนะครับตอนนั้นที่เราได้พูดคุยกับอเล็กซ์ตอนที่เข้ามารายการของเราตอนนั้นเนี่ยอุปการะเกี่ยวกับเรื่องของช้างอยู่ใช่ไหมคะตอนนี้เนี่ยช้างตัวนั้นเป็นยังไงบ้างเพิ่ง5ขวบไปค่ะก็สูงกว่าอเล็กซ์แล้วค่ะมันน่ารักมากค่ะเวลาไปเขาก็จะแบบเอางวงมาจับแขนลากไปนู่นไปนี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะตัวผู้ตัวเมียนะตัวผู้ค่ะชื่อขวัญเมืองและแอมบูเลนซ์ช้างที่ทำอยู่ล่ะคะเป็นยังไงบ้างอันนี้เป็นงานที่ยาวนานมากค่ะจริงๆก็เป็นเหมือนจะเกือบปีแล้วค่ะก็คือเราทำเสื้อช้างใช่ไหมคะขายเพื่อที่จะทำซื้อรถ10ล้อเพื่อจะเป็นรถแอมบูเลนซ์ช้างค่ะคือเวลาช้างป่วยมันไม่สามารถแบบเรียกแท็กซี่ไปโรงพยาบาลเลยอะไรอย่างเงี้ยจะตายสินี่แล้วก็ไม่มีรถอะไรรับมันด้วยที่สำคัญใช่ทำไม่ได้ก็คือเราก็จะทำเป็นเนี่ยค่ะรถ10ล้อคันนี้เนี่ยเพื่อที่จะขนช้างเวลาช้างป่วยหรือใครอยากที่จะแบบถ่ายชีวิตควายชีวิตวัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลายตัวอะไรเงี้ยก็โทรมาได้เลยตอนนี้คือได้สำเร็จแล้วจริงๆก็ยังค่ะเหลืออีกส่วนนึงแต่ว่าถ้าเราขายเสื้อหมดได้อะค่ะก็จะได้เลยใช่เอาที่ไหนยังไงนะเข้าไปดูได้ค่ะใน IG @safethaielephants นะยังอุดหนุนก็ได้อยู่เพราะว่าอีกนิดนึงเราก็จะได้รถคันนี้แล้วเต้ยกับอเล็กซ์เนี่ยทำงานด้านสิ่งแวดล้อมรักสัตว์รักธรรมชาติก็เลยจะทำเป็นแคมป์เพื่อสำรวจป่าสำหรับเด็กๆอย่างนี้ใช่ค่ะไหนเล่าเรื่องนี้หน่อยก็ชื่อ EEC Thailand เราตั้งใจที่จะทำให้เป็นเกี่ยวกับการศึกษาโดยเฉพาะเลยค่ะก็จะมีแคมป์ให้กับเด็กๆค่ะอายุ4ขวบขึ้นไปจะมีแคมป์ที่ป่าที่ทะเลต้อยกับอเล็กเนี่ยจะเป็นเหมือนทีมเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเราดูแลเรื่องการจัดการทั้งหมดมากกว่าค่ะแต่ว่าเราก็จะมีทีมที่เป็นทีมวิชาการทั้งหมดที่เขาทำมาอยู่แล้วไปกับเด็กด้วยแล้วก็จะอธิบายว่านี่คืออะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะคือต้อยกับอเล็กเป็นเหมือนแบบmanagement เฉยๆนะคะแต่ว่าเราจะมีผู้ที่เขาเชี่ยวชาญที่ดูแลเด็กๆคู่นี้เขาจริงจังกับธุรกิจใหม่มากนะคะถึงขนาดไปลงเรียนปริญญาโทกันเลยไปเรียนสังคมและสิ่งแวดล้อมเห็นบอกว่าแคมป์นี้ก็เพิ่งเปิดไปใช่ค่ะแล้วคนมาสมัครเยอะยังมีประมาณ5ของครอบครัวแล้วค่ะตอนนี้คุณมองการไกลถึงขนาดคันว่าคุณจะมีการมอบใบเซอร์ติฟิเคทให้กับคนที่ไปแคมป์กับคุณด้วยอย่างนี้ใช่ค่ะอันนั้นก็คือเป็นการมองการไกลของทางฝั่งวิชาการค่ะคือปึ๊กขนาดที่ว่าอยากที่จะเหมือนเด็กๆได้มาเข้าร่วมปุ๊บก็จะได้ใบจาก EEC ไปเพื่อที่เวลาไปเข้ามหาวิทยาลัยหรือไปที่ไหนเนี่ยเอาใบเนี้ยไปโชว์ได้ว่าเขาได้ผ่านตรงนี้มาแล้วนะเรียนรู้เรื่องนี้มาแล้วอะไรอย่างเงี้ยโดยเฉพาะพวกอินเตอร์นะชอบอะไรอย่างนี้นะจะเข้าเรียนอินเตอร์เขาจะไม่มาดูว่าอุ๊ยคือโอเควิชาการเด่นด้านนึงแต่พวกประสบการณ์ชีวิตอ่ะทำอะไรมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยน่าสนุกบ่อยคีย์เข้าไปดูในไหนนะตอนนี้มีเว็บไซต์ค่ะ www.eecthailand.com เห็นบอกว่าทั้งอเล็กซ์แล้วก็เต้ยเนี่ยเป็นคนที่ชอบเกี่ยวกับเรื่องของธรรมชาติเรื่องของสัตว์เรื่องของการท่องเที่ยวเห็นบอกเดินทางเยอะมากเที่ยวในเมืองไทยด้วยแล้วก็ต่างประเทศด้วยค่ะอย่างประเทศที่ไปบ่อยมากนะคะก็คือญี่ปุ่นไปแบบไม่รู้กี่ครั้งมากกว่า10ครั้งอะค่ะคือแบบไปบ่อยแล้วก็ไม่เคยเบื่อเลยจริงๆทุกๆคนที่ไปก็จะติดใจญี่ปุ่นอยู่แล้วแหละใช่มั้ยเต้ก็ติดใจชอบก็ชอบปีละ3ครั้งก็มีแต่จะถามเต้ว่าอ่ะเต้ติดใจแง่มุมไหนของญี่ปุ่นทำไมถึงได้ประทับใจเต้ว่าหลายคนที่ไปแล้วแบบชอบก็คือไปกี่ครั้งก็ไม่เคยเบื่อมันไม่ซ้ำมันของที่ขายมันก็แบบจุกจิกนู่นนี่แบบน่ารักกุ๊กกิ๊กอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาครีเอทเรื่อยๆนะใช่คือแบบแล้วบ้านเมืองเขาค่อนข้างสะอาดมากแล้วก็คนก็แบบเหมือนมีวินัยอะไรอย่างเงี้ยล่าสุดคุณจะไปอีกแล้วเหรอคะคือทริปก่อนหน้านี้ที่ไปมาครั้งล่าสุดอะค่ะก็จะไปกับทางกุริโกะค่ะก็จะเขาก็จะพาไปเที่ยวเนี่ยแหละโอซาก้าไปดูตรงที่มีท่านี้ทุกคนต้องถ่ายท่านี้ใช่สะพานแล้วก็ไปดูเป็นโรงงานที่ผลิตกุริโกะเฮ้ยหรอแล้วทำไงให้ได้ไปอ่ะก็ร่วมสนุกค่ะกับกุริโกะรสมัทฉะชาเขียวค่ะอ๋อเหรอเดี๋ยวนี้มีมัทฉะชาเขียวถูกต้องที่ไทยเรามีแล้วเหมือนกันเออดีๆๆแล้วไง
แล้วร่วมสนุกไงเอาอะไรเป็นชิงโชคหรือไงอ๋อก็ซื้อเป็นกุลิโกรสมัทฉะชาเขียวค่ะแล้วก็เข้าไปดูรายละเอียดที่ Facebook กุลิโกเลเวอร์วันนี้มีมาแจกด้วยนี่คือจะบอกเลยว่าถ้าสมมติแบบว่าออริจินอลนะคือต้องรสมัทฉะนะใช่อร่อยมากอ๋อญี่ปุ่นนางขึ้นชื่อนางต้องมีจริงๆของไทยนางก็ดีนะอร่อยเหมือนกันอ่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องไปกินนะกุลิโกรสมัทฉะชาเขียวนะใช่ค่ะแล้วก็ร่วมสนุกนะแล้วก็อาจจะได้ไปเที่ยวโอซาก้าฟรีก็กิจกรรมครั้งนี้ก็สนุกเหมือนเดิมค่ะเหมือนคราวที่แล้วเลยแต่ครั้งนี้ก็จะเพิ่มมาค่ะเราไปชมโรงงานผลิตกุลิโกกันแล้วก็มีไปช่วงใบไม้เปลี่ยนสีด้วยซึ่งช่วงนั้นนี่สวยที่สุดสวยมากใช่ค่ะแล้วก็ความพิเศษสุดๆเลยก็คือเราจะพาไปเข้าคอร์สเรียนชงชาเขียวอยากมากใช่ซึ่งมันไม่ได้ง่ายๆอ่ะที่เราเรียนได้อุ้ยไปประดิษฐ์ประดอยนะเต้ยช่วงนี้ก็เดินทางบ่อยนะคะไม่เป็นห่วงน้องชายหรอเพราะว่าเห็นว่าช่วงหลังก็ต้องแบบว่าให้เวลาดูแลเขาเนาะใช่ค่ะเพราะว่าน้องไม่สบายค่ะพอดีป่วยเป็นลูคีเมียแบบฉับพลันใช่ค่ะตกใจเหมือนกันตอนที่รู้เรื่องค่ะแต่ว่าตอนนี้น้องก็ดีขึ้นเยอะมากแล้วค่ะแค่ให้คีโมไปครั้งแรกก็เซลล์มะเร็งต่างๆหายไปหมดเลยช่วงที่น้องป่วยช่วงนั้นก็ไม่ได้มีเดินทางไปไหนพอดีค่ะแต่ว่าช่วงที่น้องหายเราก็จะไปญี่ปุ่นค่ะขอให้หายวันหายคืนขอบคุณค่ะแข็งแรงเร็วๆนะคะค่ะอ่ะพวกเราหรือว่าแฟนๆก็เห็นเต้ยสดใสตลอดเวลาอยากรู้ว่าเวลาที่คุณทุกข์หรือว่าเวลาที่คุณเศร้าเนี่ยบางทีคุณอาจจะบางคนอาจจะไม่เห็นคุณตอนนั้นแต่คุณมีวิธีการสร้างกำลังใจตัวยังไงจริงๆต้องขอบคุณกำลังใจจากรอบข้างด้วยค่ะครอบครัวเป็นกำลังใจที่สำคัญที่สุดแต่เต้ยเชื่อว่ากำลังใจที่สำคัญสุดๆจริงๆมาจากตัวเราเองมันเราต้องคุยกับตัวเองอ่ะอาจจะดูเหมือนเป็นคนบ้านะแต่ว่าต้องคุยกับตัวเองจริงเราก็เราคุยแล้วคุยออกเสียงด้วยนะเฮ้ยเป็นคนคุยออกเสียงจริงจริงคุณคุยกับตัวเองคุณบอกว่าไงก็จะคอยเช็คตัวเองตลอดตอนนี้เป็นยังไงบ้างแล้วทางออกคืออะไรมันแก้ได้ไหมถ้าแก้ไม่ได้ปล่อยไปก่อนไหมอะไรอย่างเงี้ยนี่คุณใช้พุทธศาสนาเลยนะเนี่ยแต่มันก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นค่ะพี่แม่มันต้องฝึกเนาะใช่ต้องฝึกค่ะยังต้องฝึกอีกเยอะสุดท้ายให้เต้ยฝากผลงานของตัวเองดีกว่าตอนนี้ก็มีละครกับทางช่อง3นะคะเรื่องห้องหุ่นค่ะแล้วก็คลื่นชีวิตค่ะก็ฝากด้วยแล้วก็เดี๋ยวจะมีหนังมาให้ดูปลายปีเอาวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณน้องเต้ยมากๆนะคะที่มาร่วมแซ่บกับเราในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณเสื้อผ้าวันนี้ค่ะซันซิตาค่ะคลอสเซ็ตค่ะ H&M เครื่องประดับ77นะคะโรเชอร์วิวิเย่ค่ะนูแอนด์นกค่ะค่ะวันนี้พวกเรา3แซ่บก็คงจะต้องลากันไปก่อนนะคะพบกับพวกเราได้ใหม่ในวันอาทิตย์หน้าเวลาบ่ายโมงวันนี้สวัสดีค่ะ